และเราว่ากันต่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นักข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายทุกวันนี้ถ้าถูกตํารวจจับผิดกฎจราจร<ฆ>เราจะต้องเสียค่าปรับซึ่งอัตราที่มีการประกาศใหม่และก็รวมถึงประเด็นดว่าวจะต้องโดนตัดแต้ม<ฆ>ตัดแต้มถ้าโดนตัดสิบสองแต้มนี่งดเลยนะใช่ไหมเมื่อ<ฆ><ฆ>วานนี้มันเกิดเรื่องประหลาดเพราะมีผู้เสียหายมาร้องตำรวจออกไปสั่งว่าจอดรถในที่ห้ามจอดพอไปจ่ายค่าปรับตำรวจไปเขียนข้อหาอื่น แล้วยังให้โอนค่าปรับเข้าบัญชีส่วนตัวตำรวจฮะมันทำได้เหรอ,อนี่ล็อกล้อคุณอรนินอายุ23าปีเล่าว่าส1บอ็ดมีนาเมื่อช่วงสายจอดริมสนปากซอยทองหล่อซอยหนึ่งปกติไปจอดทำธุระเป็นประจำและไม่เคยถูกล็อกล้อกระทั่งสิมีนาคมถูกล็อก,ล,ก,อกล้อก็ยอมว่าผิดติดต่อตำรวจตามเบอร์ที่ให้ใบสั่งแปะหน้ารถเอาไว้พยายามจะถามโทรศัพท์ไปถามจ่ายเท่าไหร่คะล็อกล้อจะได้ไปกดเงินเพราะตอนนั้นไม่มีเงินสด ตำรวจปลายทางกลับไม่ยอมบอกราคาค่าปรับกลับมาแล้วเธอต้องไปท่องหลอดต้องไปแล้วก็ไปรออยู่ที่นั่นประมาณ20นาทีเพราะว่าก่อนหน้าเธอเนี่ยมีชายชาวต่างชาติคุยกับตำรวจอยู่เธอบอกระหว่างนั่งรอมีตำรวจอีกนายหนึ่งนะคะเดินมาคุยกับตำรวจที่กำลังทำหน้าที่เปรียบเทียบค่าปรับพูดประมาณว่า แหมวันนี้รับเละเลยนะอะไรเหรออ่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นคิวของเธอตำรวจคนนั้นก็เรียกเธอไปคุยตำรวจก็อธิบายข้อหาและราคารวมถึงการตัดแต้มแต่ตอนนั้นเธอบอกทำไมไมันพูดเร็วและรัวจนฟังไม่ทันแล้วพูดรวมรวม,ร,วมราคามาว่าต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่4 4 0 0บาทแล้วยื่นข้อเสนอให้เธอค่ะบอกว่าถ้าไม่เอาข้อหานี้จะไม่ถูกตัดแต้มแล้วจะลดให้ด้วยจากพันสี่เหลือ 1, พันเดียวก็ประมาณว่าถ้าลักล้อพันส ตัดแต้มด้วยแต่ถ้าไม่เอาตรงนั้นไม่ถูกตัดแต้มลดให้400จากแค่พันตอนนั้นเธอก็เลยบอกนี e ่มันยังไงงงงรถคันนี้เป็นรถของแม่ประกอบกับตอนนั้นรีบจะไปทำธุระก็เลยถามกลับไปง่ายๆว่าต้องจ่ายพันนึงใช่ไหมคะสแกนจ่ายได้ไหมคะเพราะไม่มีเงินสดเธอกล่าวหาว่าตำรวจบอกว่าได้แล้วหยิบ QR Code ในนิ้นชักออกมาให้สแกนจ่ายเสร็จสับยื่นใบเสร็จมาให้แล้วเธอก็ออกไปทำธุระพอทำธุระเสร็จ เก็บใบเสร็จกลับมาดูเฮ้ย hey, ทำไมเงินไม่เข้าสอนชอชหรือสอนทองหล่อ เงินไปเข้าบัญชีชื่อตำรวจค่ะมัน <Ừ. S 1> ไม่ใช่ชื่อของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วพอดูข้อหาเราล็อกล้อจอดรถในที่ห้ามจอดคือตอนแรกที่เธอโดนแปะไว้ที่หน้ารถมันคือข้อหาถูกล็อกล้อแต่ใบเสร็จที่ได้มาเนี่ยเขียนข้อหาว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถเพื่อที่จะแสดงต่อเจ้าพนักง,งานแล้วก็ไม่มีสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถแสดงต่อเจ้าหน้าที่เธอยืนดะว่าตอนที่ดโดนจับไม่ได้ขอตรวจอะไรแบบนี้ไม่มีใครขอดูแบบประชาชนหรือใบขับขี่เธอเลยค่ะ ไปถึงเขาก็เอาใบสั่งที่ขอไปแล้วอะ่ะยื่นมาให้แล้วเขาก็ใช้ดินสอเหมือนกับวงวงวงอันนี้เขียน1นึ่พันวงอันนี้สรุปเนี่ยเดี๋ยวจะโดนหักหนึ่งแต้มแต่ว่าเนี่ยจ่ายพันหนึ่งแล้วก็ไม่โดนหักแต้มอย่างเงี้ยเอาไหมโอนได้ไหมคะเขาก็บอกว่า,อาโอนได้กลับไปที่รถเสร็จก็เพิ่งจะมาอ่านใบเขาเปลี่ยนข้อหาให้จากที่เราขีดขวางการจราจรที่เขาติ๊กในใบ,ใบสั่งตอนแรกเป็นไม่พบใบขับขี่ไม่แสดงใบขับขี่ต่อเจ้าหน้าที่ไม่แสดงคู่มือความรู้สึกก็เหมือนแบบเหมือนโดนหลอกหน่อยๆนอยเหมือนว่า เหมือนเขารู้กฎหมายสักอย่างแล้วเขาก็วงวงให้เราให้รู้สึกว่ามันเป็นยอดเงินที่เยอะกว่านั้นเพิ่งมาได้ได้ทีหลังอีกด้วยว่าบัญชีที่โอนไปอ่ะถ้าปกติเราโอนให้ตํารวจมันน่าจะเป็นแบบสอทองหรือว่าแบบศูนย์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับตํารวจแห่งชาติแต่ว่าอันที่โอนไปอ่ะมันเป็นชื่อของแบบชื่อของคนทั่วไปก็คือเป็นชื่อของน่าจะเป็นนายตํารวจสักคนหนึ่งเลยก็เพิ่งมาเอกว่าเออทําไมเขาให้เราจ่ายค่าปรับแต่ว่าเงินมันไม่ได้เข้าไปที่ศูนย์กลางอ อันนี้มองแบบพยายามจะให้ความเป็นธรรมมองแบบพยายามพยายามเป็นไปได้เพราะใบเสร็จก็ออกใช่ไหมค่ะเอา<ม>เสียค<า>่าปรับหนึ่งันใช่ไหมค่ะแต่แน่นอนเปลี่ยนข้อหาแล้วไม่ต้องตัดแต้มหรอือเหมือนกับพันสี่เรามาเป็นหนึ่งพันไอ้เงินสแกนข้อบุคคลอาจจะเออเดี๋ยวไปเบิกแล้วไปจ่ายค่าปรับให้อย่างนั้นไหมเพราะมีใบเสร็จ ถามภูมถามใครเหรอถามรองุูมกับจราจรสอทองหล่อเลยค่ะพันตำรวจโทศัก์หมู่ที่มาท่านบอกเดีย๋ยวท่านจะไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับข้อหามันไม่ตรงใช่ไหมคะแล้วก็ค่าปรับด้วยรวล้วตรงางงงสรสแกนเ,เนี่ยจ่ายมีไหมคือท่านบอกว่าถ้าจะสกแกนจ่ายปกติมันต้องผ่านบัญชีกรุงไทยของสานักงานตารวจแห่งชาติหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่มีที่จ่ายไปยังบัญชีบุคคลส่วนตัวอ้าอุตส่าห์พยายามจะเข้าใจ เจ็ดเวลา42งนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาฮะ